สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรายการที่กลับดับสยามวันนี้ผมอยู่ในถ้ำนึงครับที่เป็นน้ำอยู่ท่านหลังนี้นะท่านผู้ชมแล้วผมจะพาท่านผู้ชมลงไปในถ้ำนะไปดูนะครับไปดูความศักดิ์สิทธิ์อีกทีแล้วก็ไปรู้ว่าถ้ำเพียงดินเนี่ยเกิดมาได้ยังไงเป็นยังไงน่าจะเป็นร่องรอยเหมือนองค์พญานาคที่ท่านอาศัยอยู่หรือเปล่านะที่เขาล่ำลือกันว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้ำนี้นะถ้าใครเดินลงไปเสียเนี่ยจะสามารถที่ทะลุออกไปทางฝั่งลาวได้เพราะน้ำที่ตกลงมาเนี่ยหายไปทางลงแม่น้ำโขงนะน้ำที่ฝนตกเนี่ยลงแม่น้ำโขงไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้ำนี้จะเป็นยังไงข้างในนะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพที่สวยแล้วความอลังการแล้วขององค์พ่อพญานาคนะฮะแล้วก็แม่ย่าพญานาคทุกพระองค์ที่อยู่ในนี้นะครับจะพาผู้ชมไปดูกันนะครับนะเขามีไฟให้เราเนี่ยต้องย่องนะครับอุปกรณ์จะโดนน้ำไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่จุดที่สองนะครับที่สองที่สองไม่ได้รีบนะเราจะเก็บภาพเรื่อยๆนะเห็นเนาะเห็นอยู่ครับตามมาเกิดก่อนนะอันนี้มันที่ภาพโดยนะคุณสาวพรเราเชื่อมันที่ภาพไว้นะทีมงานนะครับอันนี้ก็ย่อขยายได้นะฮะจะมากล้องทีมงานไม่ไหวชมต่อได้นะอันนี้นะครับไปตามนะครับอันนี้ก็เป็นถ้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นถ้ำที่สวยงามมาภาพยังใสอยู่ไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตโอ้ยังสวยยังใสอยู่ในภาพนะครับนะท่านผู้ชมเรียนต่อครับวันนี้นะฮะผมพาท่านผู้ชมมาชมภาพที่สวยนะถ้ำคุณเพียงนี่แหละนะครับเดี๋ยวขอมาที่ภาพเป็นส่วนตัวด้วยเดี๋ยวจะมีคนลงมาเยอะนะฮะเราเลยลงมาก่อนนะครับจะมีน้ำหยดนะฮะแล้วก็อ่ะสามมาจะเป็นสายน้ำนะครับที่ไหลหยดฝนตกนะฮะเป็นข้ามคืนทั้งดินทั้งน้ำปนกันอ้าวนี่เคยตัวได้แล้วอันนี้เป็นมันเป็นทีมงานลุยเข้ามาด้วยความลำบากเป็นไรหันไปทางคุณตัวอย่างแทบไม่เหนื่อยด้วยความลำบากเป็นไรเราจะปล่อยผู้จัดตลอดตอนนี้ก็เอาไฟไว้ให้ท่านได้ชมด้วยนะครับทำไมเอาไฟไว้ให้จะได้มองเห็นทางแล้วจะได้สวยนะครับเดี๋ยวมาชมบารมีขององค์ปู่ท่านนะครับตอนนี้ก็จะอันนี้เป็นช่องนี้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นช่องนี้เลยมาดูนี้ครับมาเลยครับกล้องไว้อยู่ข้างหลังก่อนนี่จะเป็นช่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองเดินไปก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานเดินไปก่อนนะผมจะถ่ายว่ากล้องคอยตัวนี้เขาจะไปยังไงค่อยไปเรื่อยไปครับเดินไปครับโอ้โหฮะบินล่องฮะนี่นะครับนี่ก็จะอีกแบบนะครับถึงโน่นแล้วนะฮะไปจุดแล้วครับถ้ามีก็เป็นรูปแบบนี้นะครับเ
ใช่จ้ะเห็นไหมครับก็จะเป็นช่องนะฮะพอดีองค์พอดีตัวเลยนะช่องเขาจะรับผ่านหันกลับมาครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนี่ดูนะฮะท่านผู้ชมจะเอาหุ่นไหล่เบียดนี่ติดพอดีเลยนะครับติดพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคนที่จะบอกว่าอ้วนหรืออะไรเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนะครับนะครับผมถือว่าทุกคนนะครับไปไหนครับไปไหนไปนี่ครับเนี่ยฮะจะเป็นภาพอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะข้างบนข้างล่างนะลองแพนไปเรื่อยๆฮะกล้องแพนกล้องเหวี่ยงไปเรื่อยๆครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะให้ท่านผู้ชมได้ดูพร้อมกันนะครับมีการเขาประดับไฟไว้ให้ยากนะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันชอบจะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมจับมือนะครับไปทางนี้ครับนี่ก็จะเป็นช่องนี้นะที่เราล่อมาจากตรงนี้นะท่านผู้ชมไฟเธอหน้าสว่างไหมนี่สว่างไปเดิมไหมครับได้ครับนี่ครับโอ้ได้ครับเนี่ยดูพื้นนะครับไม่ยอมดูพื้นสว่างเนี่ยมีความอาการมันเป็นถ้ำนะครับที่นี่เขามีกฎห้ามใส่รองเท้าพุ่มนะฮะตรงนี้จะเป็นช่องนะครับนะครับมองเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นช่องนะเดี๋ยวเดินมาดูครับเดินมาดูฮะได้หาไฟมาแล้วโอเคมาควันงดงามอาจารย์ของเขานี่ยังไม่มีใครสร้างนะครับถ้าเกิดมาด้วยธรรมชาติตรงไปถึงนู่นเลยด้านหลังนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับทึกภาพชนิดนึงนะครับพระสุรแม่ย่าที่เป็นพญานาคพญานาคีพญาที่คุ้มครองเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างนี้นะครับขอดูภาพชนิดนึงนะครับให้คนที่ไม่เคยมาจะได้เห็นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นช่องนี้นะครับดูหินใช่ไหมหินปนดินนะครับนะครับจะมีซอกซอยจะมีเดี๋ยวเราไปช่องนี้ดูไม่ค่อยเดินนะครับดูจบมีการเดินที่ไม่ได้ตัวI'm not sure if you're going to be able to do that.
จะดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมดูพื้นเลยให้เห็นนะครับมีน้ำไหลตลอดเวลานะทีนี้จะมีรูปปั้นรูปหล่อท่านเอามากราบไหว้ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับท่านผู้ชมนะฮะจะเห็นแสงไฟที่เขาช่วยแสงไว้นะครับต้องมีแสงไฟที่จะรู้ด้วยกันหมดเลยหมุนซ้ายหมุนขวาให้นักชมไม่ดูนะครับเนี่ยทะลุรอดไปรอดมาได้นะโคตรเคี้ยวนะครับอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ยรู้ได้หมดเนี่ยท่านผู้ชมฮะจะทะลุได้หมดเลยนะครับจะเป็นช่องตรงนี้ก็เป็นช่องหนึ่งนะครับจะทะลุได้อย่างที่เห็นนะฮะเอามาที่นี ไปทะลุมานะฮะเดี๋ยวหาชมยากนะครับนี่ฮะดูเส้นทางฮะดูที่เป็นรอยคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับนะครับเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามเนี่ยจะเป็นช่องตลอดเลยนะฮะมีช่องนี้ก็ไปได้นะฮะชมนะครับมองเห็นแสงไฟนะฮะที่สุดนะครับก็คือการนะครับก็เป็นที่สุดของผู้ที่นั่งในเมืองนะครับหรือที่นั่งยิ่งชื่อขนาดนามที่ท่านก็ทำมาได้เองค่ะที่ตีนะครับเพราะผู้เป็นผู้ปกครองมาได้เองนะครับและตัวท่านเองที่เดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นสังฆาสาวไม่ขอพอใครที่ต้องการแต่สัมผัสที่ทำนักศึกษาที่ใจ
พี่เพชรประธานช่องก็ยังไม่ได้ไปนะจะเป็นช่องๆหลายช่องเลยนะท่านผู้ชมไปไม่หมดนะแล้วนี้ก็จะมีช่องนึงนะครับคือจะเป็นน้ำนะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้ตามไปรับได้ไหมครับตามหลอดไฟครับหลอดไฟด้านบนสีสันของท่านครับนี่จะเป็นช่องหนึ่งครับ LED เดียวตรงไหนเดียวได้เลยครับนี่จะเป็นช่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นมันคล้ายๆไม่ได้นะที่คนเราที่จะทำได้นี่ก็มีที่นี่ครับที่ได้เรียกว่าศาลาพันห้องนะครับนี่คือศาลาพันห้องศาลาพันห้องนะครับเดินทางก็หาการได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดให้ชมหมดทั้งพันห้องนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ป้อนเหตุในศาลนะครับจะเปิดให้ชมหมดทั้งพันห้องนะคะเจ้าหน้าที่เรารับประกันได้เลยว่า3เดือนทุกท่านไม่กลับบ้านจะมีเชื้อแก้วมีเชื้อแก้วฝากต่อตัวเองนะครับนะครับเก่าแล้วต้องเลยหน้าไปหา